ครับก็จะพาชมภายในของ Nissan Tiana นะครับเริ่มจากที่พวงมาลัยก่อนนะ Multifunction ซ้ายขวาปรับเครื่องเสียง Cruise Control ด้านขวานะครับถัดมาก็ ปุ่มปรับพวกตัวจอ MID ต่างๆนะครับ Tip Set ตรงนี้จะเป็นม่านเป็น Eco แล้วก็เป็นVSC อะไรพวกนี้นะครับไฟหน้าความสูงต่ำของไฟหน้าตรงนี้ปุ่มปรับกระจกตรงนี้นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับนี้คันเกียร์ช่องเก็บของอะไรอย่างเงี้ยนะครับTiana เนี่ยจะค่อนข้างเรียบๆนะครับซึ่งแตกต่างกับCamryมากเลยนี่อันนี้เป็นที่เก็บของนะมันจะค่อยๆหน่วงลงมาด้วยถัดมาก็จะเป็นที่เก็บพวกแว่นตาอะไรเงี้ยนะครับปุ่มต่างๆเปิดไฟอะไรตรงนี้นะครับที่บังแดดมีกระจกด้วยฝั่งนี้ก็มีกระจกเช่นกันนะครับก็เรียบๆนะครับการใช้งานต่างๆก็จะใช้งานง่ายปุ่มกดอะไรต่างๆไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรแบบว่าดูแบบลูกเล่นแผ่วๆอะไรมากมายจะเรียบๆหรูๆนะครับอันนี้เป็นปุ่ม Push Start อยู่ตรงนี้ครับผมว่าน่าจะถูกใจกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะสูงอายุหน่อยนะครับผมว่าลักษณะดีไซน์ของ Nissan ประมาณนี้นะครับหลักๆที่อยากให้ดูข้างใน